เจตนาปีนหลังคาเข้ามาแล้วมันลงเลยเนี่ยมันก็คือเจตนาชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็แถมมีมีดติดมาด้วยโยนมีดทิ้งไว้ข้างบ้านเล่มหนึ่งนะมีมีดที่โยนทิ้งไว้ข้างบ้านไม่รู้ว่าจะเอามาเพื่ออะไรถ้าบอกว่าไม่ได้เจตนาที่จะมาฆ่าน้องจอดรถอยู่ในซอยบ้านลูกตลอดแรกระยะหลังเนี่ยเขาหายไปไม่เคยเห็นรถแท็กซี่คันนี้เคยเจอครับเคยเจอครับเพราะผมมาบ้านลูกก็บ่อยลูกสาวเคยเล่าให้ฟังไหมครับเคยเล่าครับว่าเขาเคยใช้บริการคุณแจ็คเอาไอ้พวกพัสดุเอาของมาเป็นต่างไปไอ้ถือพนันทาที่เขาเรียนเอกอยู่แล้วก็ยังมาบอกกับป้าๆอะไรทั้งหลายเลยว่ามีลุงขับแท็กซี่เขาขับแท็กซี่เข้ากรุงเทพเองไม่แพงหรอกให้ใช้บริการลูกยังช่วยหางานให้อีกให้ใช้บริการแจ็คเนี่ยแจ็คบอกเท่าไหร่เนี่ยต้องมีติ๊กให้แจ็คทุกครั้งลูกคนนี้เรื่องน้ำใจเขาพูดงานแต่ที่ก็สงสัยว่าแจ็คทำลงได้ยังไงครับอยู่ใช่ไหมเคยทำเยอะไหมแจ็คเคยทำเยอะครับแต่ไม่แล้วผมไม่เคยใช้กันหลายปีแล้วครับประมาณการที่ไปส่งของเดินค้างกันไม่ใช่แล้วล่ะเคยไปเขาครั้งเดียวหลายงานเพื่อนของเขาไปงานอะไรที่อย่างทั้งอยู่แล้วก็ไม่คืนเพราะว่าเขาเออเพราะนั้นก็ไม่มีรถนะก็ธรรมดาอาจารย์โน้ตนี่มีรถจึงมีรถยนต์ส่วนตัวนะครับเขาไม่เขาบอกว่าเขาไม่ใช้เขาขี่รถเก่งผมขอร้องเขาเองว่าถ้าขับเขาเข้ากรุงเทพเราไม่ค่อยรู้เส้นทางก็เช่าเขาไปแล้วกันเขาได้ขอร้องเพื่อนอะไรครับพี่อ๋อไม่ครับคือเขาร้องผมบอกไม่หยุดหยุดนะครับผมบอกหยุดเขาไม่หยุดมือโยนผมไกลด้วยแล้วทำอะไรเขาคะมือทดลองครับผมอยากรู้ว่าลูกผมตายได้ยังไงเหมือนกันทดลองครับทดลองทดลองทีเดียวไม่น่าตายนะไม่ได้เลยครับแล้วก็อุดปากจะเขาถึงตายครับพี่เขาก็คือเมื่อเรื่องมาเขาผมก็ทีแล้วพูดเขาผมก็คือว่าทีแล้วไม่ใช่ใช่ผมก็ทีแล้วนะครับพี่เขาก็รู้ว่าถ้าถูกปากแล้วทีแล้วด้วยก่อนจะถ้าถูกปากทำอะไรนะครับก็ทีแล้วคือตอนที่ชกคองเขาสภาพอาการตอนนั้นยังมีสติอยู่ไหมคะนี่ครับนี่ครับแล้วทำไมพี่ต้อง CPR เขาอะคะเพราะว่าเขาดิ้งตอนที่เขาก็ชกไปด้วยลงนอนแล้วอะเพราะว่าเขาร้องคนได้ยินคือพอตอนนี้เหมือนว่าน้ำลายก็ออกปุ๊บผมก็เลยครับบางทีอะก็นั่งงองอะไรนั้นไม่ขึ้นเลยชกเขาไปกี่ทีคะ4-5ครับแล้วเลย2-3-4-4-4บีบคอได้ไหมครับจะบอกคุณจะคอยว่าตอนนี้ว่าหมายถึงคุณจะบอกได้ไหมครับไม่เล่นคุณจะแต่มือผมอ่ะเขากัดชื่อหรือว่าเราก็บอกคุณด้วยคือคุณแจ็คจะบอกว่าชกท้องไปประมาณ4-5 ครั้งแล้วอาการก็เริ่มที่จะมีน้ำลายฟูมปากแล้วก็สภาพอย่างที่เห็นก็เลยทำ CPR จนกระทั่งแน่นิ่งอันนี้เข้าใจถูกไหมคะใช่เลย CPR เพื่ออะไรคะพิจารณาเพื่อเขาขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้เขาก็รู้เขาว่าเด็กเขานิ่งทำเรื่องผิดใช่ใช่แบบนี้ผมพิจารณาไม่ทันแจ็คครับอยู่บ้านติดกันขนาดนั้นแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าเขาตั้งแต่แรกเราไม่กลัวหรอการเข้าไปแบบนั้นอ่ะเขาจะรู้ว่าเราเป็นใครแล้วมาแจ้งจับทีหลังอ่ะอ๋อผมก็กลัวแบบนี้ผมแค่เอาทรัพย์สินแค่เอาเงินคือตอนนั้นมันช็อตยังไงบางทีเงินที่บ้านเออผมไม่อยู่เนี่ยผมด้านหลังอยู่คนเดียวคือว่าผมได้ผมมาแอบดูเนี่ยทุกวันกดดูทุกวันผมที่แย่ทางรู้ตรงเนี้ยก็ที่ผมดูแอบดูทุกวันจะ